คุยฝ้ายหมดแพชชั่นในวงการไม่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวเห็นไหมแล้วกลัวคุยฝ้ายพัฒนาชาหมดแพชชั่นในวงการปฏิเสธละครไป10 กว่าเรื่องไม่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวประมาเวลาร้องเพลงกลัวไหมเปลี่ยนใจยอมมีลูกให้สามีนักร้องนักแสดงปุยฝ้ายพัฒนาชาหรือปุยฝ้ายณัฐภัทรวิภัทรเดชตระกูลปุยฝ้าย AF ที่วันนี้มาเปิดใจหมดแพชชั่นหมดไปประกาศพักงานในวงการบันเทิงปฏิเสธงานละครเกือบ10 เรื่องไม่รู้ว่าแบบนี้เจ้าตัวคิดจะออกจากวงการเลยหรือเปล่าแล้วหันไปเป็นศรีภรรยาเต็มตัวแถมล่าสุดเธอยังยอมใจอ่อนมีลูกให้สามีแล้วด้วยผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และหนิงปณิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการอะไรทำให้เราซีเรียสเรื่องออกกำลังกายขนาดนี้คุยฝ้ายมันไม่เชิงซีเรียสมันเชิงเก็บกดก่อนหน้านี้ฝ้ายเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นการใช้ชีวิตมันถูกจำกัดมากเลยห้ามออกกำลังกายแบบนี้อย่าวิ่งอย่าล้มพยายามดูแลตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ไม่บาดเจ็บพอเราไปผ่าคอเรารู้สึกว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่เราอยากทำเราอยากทำมันให้เต็มที่ซึ่งพอผ่าคอเราก็ทำได้คือฝ้ายผ่ามาประมาณปีกว่าในความรู้สึกเราอยากจะเป็นผู้หญิงแข็งแรงมากกว่าแล้วอยากทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาหลายปีที่ออกกำลังกายเป็นเพราะสามีชอบสามีคลั่งรักหนักมากที่แฟนหุ่นดีจริงไหมอุ้ยฝ้ายเปล่าเขาจะบอกว่ายังไงก็ได้ขอให้มีความสุขเขาเห็นว่าเราเป็นคนชอบกินตัวเขาชอบออกกำลังกายเขาไม่เคยแบบเฮ้ยฝ้ายต้องไปนะแล้วแต่เราคนในบอกว่าสามีคลั่งรักฝ้ายหนักมากแต่ข่าวออกมาว่าขาเตียงฝ้ายไม่แข็งแรงอุ้ยฝ้ายขาเตียงในที่นี้น่าจะเป็นเรื่องของการมีลูกตอนนั้นเขาถามว่าเราอยากมีลูกไหมเราก็บอกว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเราอยากมีลูกเราปฏิบัติทำเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเอาอะไรมาผูกความรู้สึกให้เราต้องห่วงอีกแล้วเราไม่อยากมีลูกเขาก็เลยมีความผิดหวังแต่ว่าในความผิดหวังนั้นเขาก็มีความเข้าใจเราจนในที่สุดเราก็มานั่งถามตัวเองว่าถ้าเราปฏิบัติทำมาเป็น10 ปีแล้วเราไม่สามารถจัดการความรู้สึกเราได้ว่าวันหนึ่งถ้ามีลูกเราจะทุกข์เราจะห่วงไหมแสดงว่าเราสอบตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทำไมวันนี้ถึงเปลี่ยนความคิดหุยฝ้ายคือเราเกิดความคิดใหม่ว่าถ้าเรามีแล้วเราไม่สามารถจัดสรรความรู้สึกของเราได้หมายความว่าสิ่งที่เราฝึกฝนมาคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะถ้าเราไปคาดหวังในตัวลูกเรากลัวว่าลูกจะทำให้เราผิดหวังลูกจะทำให้เราทุกข์มันหมายความว่าเราไม่ดีเราต้องให้ตัวเองที่ฝึกฝนมาตั้งนานสามารถรับสภาพอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะผิดหวังหรือสมหวังเราก็เลยลองดูวันนี้คือสนามใหญ่ของเราเก็บไข่ไหมอุ้ยฝ้ายตั้งใจจะเก็บแล้วด้วยวัย35 ปีมันอยู่ในช่วงที่ควรจะท่าไข่ที่ดีคือช่วง28 ถึง 31 ปีแต่พอเราเริ่ม34 ถึง 35แล้วถ้าเรายังไม่มีลูกสักทีคุณหมอจะแนะนำว่าเก็บไข่ไว้ก่อนเพราะปีนี้มันจะดีกว่าปีหน้าแน่นอนถ้าปีหน้ายังไม่มีปีถัดไปมันจะแย่ไปอีกขั้นตอนของการเก็บไข่มันเป็นยังไงคุยฝ้ายเขาต้องตรวจร่างกายเราก่อนว่ามีปัญหาอะไรไหมอย่างตัวฝ้ายเป็นภาวะไข่ไม่ตกจากการออกกำลังกายค่อนข้างมากไปก็ต้องมารักษาตรงนั้นก่อนพอเสร็จปุ๊บ ก็ไปตรวจความสมบูรณ์ของไข่เริ่มมีการฉีดกระตุ้นฮอร์โมนแล้วเลือกไข่ที่แข็งแรงแล้วเก็บเอาไว้ถ้าเราอยากจะมีก็เอาไข่มาผสมภายนอกกับเชื้อของแฟนเราแล้วพอเป็นตัวอ่อนแล้วค่อยฝังกลับเข้าไปคืนมันเก็บได้นานแค่ไหนวีฟายเรื่อยๆเลยอยู่ที่ว่าเรามีทุนทรัพย์ยังไงก็ฝากปีต่อปีไปคุยกันใหม่ว่าอยากมีผู้ชายหรือผู้หญิงวีฟาย
ฝ้ายอยากมีผู้ชายแต่แฟนอยากมีผู้หญิงเขาเลยบอกว่างั้นขอสัก12คนได้ไหมเราบอกเดี๋ยวก่อนเราไม่ใช่หมาเราไม่ได้ออกเป็นข้อใจเย็นใจเย็นแต่ว่าที่สุดแล้วเขายังไม่อยากให้เราเก็บด้วยซ้ำกลัวเราเจ็บเขาบอกถ้าพร้อมลองธรรมชาติก่อนถ้าไม่มีจริงๆค่อยว่ากันแสดงว่าตอนแรกสามีอยากมีแต่ฝ้ายไม่อยากมีหุยฝ้ายใช่แต่ตอนนี้เราเข้าใจกันที่เราจะต้องมีแล้วตัวเขาเองบอกว่าถ้าตอนนี้ฝ้ายยังใช้ชีวิตมีความสุขอยากทำอะไรก็ทำไปก่อนไม่ต้องรีบเร่งเพราะที่ผ่านมาฝ้ายทำงานมาตลอดเลยยังไม่เคยได้ใช้ชีวิตตอนนี้ถ้าฝ้ายทำอะไรแล้วมีความสุขให้ทำแล้วก็อย่าเอาความสุขของคนอื่นมาเป็นภาระของตัวเองเช่นถ้าเขาอยากมีลูกเขาไม่ได้เป็นคนท้องอย่าเอาความสุขของเขามาเป็นภาระของฝ้ายฝ้ายพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมีหรือถ้าวันหนึ่งฝ้ายจะบอกพี่ว่าไม่อยากมีแล้วเขาเข้าใจอยู่วงการ10กว่าปีแล้วนะตอนนี้รู้สึกหมดแพชชั่นกับวงการบันเทิงแล้วหุยฝ้ายอยู่ดีๆก็เป็นคือก่อนหน้านี้ตอนที่เรามีโอกาสในการทำงานเราทำมันอย่างเต็มที่เขาเรียกว่ามันทะลักเกินไปคือมันใช้แรงล่วงหน้าเราไปเยอะแล้วละครมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบที่สุดแต่เราทำเพราะว่าเราได้โอกาสในการทำงานแล้วเราก็เลยทำแบบไม่ลืมหูลืมตาทำมาตลอดแต่พอเจอโควิดปุ๊บมันเป็นไฟบังคับที่ถูกให้หยุดคราวนี้มันกลายเป็นว่าพอเราหยุดแล้วเราดันไปเจอความรู้สึกว่ามันมีความสุขมากคือสงบไม่ต้องเจอคนตอนหยุดฝ้ายทำอะไรบ้างหุยฝ้ายอยู่บ้านทำน้ำพริกอยู่ในครัวคนเดียวแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำไปมีคนชื่นชอบแล้วมันอยู่ที่เราเองว่าอยากจะทำเมื่อไหร่เราเลือกได้ว่าวันนี้ฉันอยากจะพักวันนี้ฉันจะไปทำอะไรแล้วสงบอยู่บ้านไม่ต้องเจอใครมันกลายเป็นความสุขที่เหมือนเจอแสงสว่างทำอย่างนั้นมากี่ปีหุยฝ้าย3ปีค่ะแล้วเริ่มออกกำลังกายตอนไหนหุยฝ้ายฝ้ายเพิ่งเริ่มออกกำลังกายได้4เดือนเองหนูก็ไม่คิดว่ากล้ามท้องมันจะมาไวขนาดนี้แต่ก่อนหน้านั้นงานที่ทำเราต้องรู้สึกว่าใจเราอยากจะทำเราถึงไปถ้าอันนี้เรารู้สึกฝืนเราเลือกไม่ไปดีกว่าแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนฝืนแต่ก็เกรงใจไปก็ได้ไม่อยากเจอกล้องไม่อยากเจอคนไม่อยากแต่งหน้าแต่งตัวปุยฝ้ายใช่ไม่ชอบแต่งหน้าไม่ชอบทำผมไม่ชอบแต่งตัวจริงๆเป็นมานานแล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ในละครจะเป็นผู้หญิงเปรี้ยวตัวร้ายฉันจะต้องแต่งตัวสวยแต่ในชีวิตจริงไม่แต่งตัวเลยรองเท้าที่ฝ้ายใส่ในวันนี้เป็นรองเท้าที่ฝ้ายไปขุดมาแล้วสายมันเปื่อยฝ้ายเป็นคนไม่ใส่ส้นสูงปกติใส่ผ้าใบรองเท้าแต่กางเกงวอร์มยีนสามีเขาชอบมากอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมชาติแล้วชุดแบบซื้อออนไลน์มาใส่ไม่รู้ว่าหนูจะไปหาของแพงมาใส่ทำไมมาออกรายการหนูนั่งทาเล็บด้วยตัวเองนะปฏิเสธละครไป10กว่าเรื่องหุยฝ้ายถ้า3ปี10กว่าเรื่องค่าเฉพาะปีนี้6เรื่องคนที่อยู่ใกล้ๆตัวฝ้ายเขาก็แอบเป็นห่วงว่าอาการแบบนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุเบื้องต้นของคนเป็นโรคซึมเศร้าหุยฝ้ายโดนบ่อยมากคือขออนุญาตนะคะจะมีทางกองละครของพี่ช็อตจริงๆพยายามจะก้าวข้ามตัวเองเพื่อไปเล่นละครแต่ข้างในมันยังไม่ไปก็ยื้อไปยื้อมาคุยกับน้องทีมงานจนในที่สุดแล้วพี่ช็อตก็อธิบายว่าฝ้ายนี่บทมันน่าสนใจอย่างนี้หนูบอกว่าหนูเข้าใจบทน่าเล่นมากๆแต่ขอพูดตรงๆดีกว่าไม่มีแพชชั่นแล้วคุยไป2ชั่วโมงทุกคนจะเป็นห่วงว่าไปหาหมอไหมเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเจอพี่หนึ่งจักรวาลถามว่าทำไมหนูไม่ร้องเพลงแล้วลูกร้องนะพี่แต่บางทีรู้สึกว่าเห็นไหมแล้วกลัวๆนอกจากละครแล้วมันมาถึงร้องเพลงเลยเหรอหุยฝ้าย
เป็นคือหนูเป็นนักร้องมาก่อนซึ่งคนจะเข้าใจว่าเราเป็นนักแสดงแต่จริงๆเราเป็นนักร้องพอไปร้องเพลงมันกลายเป็นประมาทคือเราเป็นนักร้องเป็นสายประกวดมาชอบร้องเพลงเพราะๆแต่ช่วงหลังๆอาจจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์ในละครทำให้เวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตคนจะคาดหวังความตลกจากเราบางครั้งเราต้องโชว์ในแบบที่เขาอยากเห็นแต่เราไม่ได้โชว์ในแบบที่เราอยากทำแล้วบางครั้งเวลาที่เราร้องเพลงเราอยากพัฒนาตัวเองให้ร้องได้ดีตามยุคตามสมัยแต่ในที่สุดเรารู้สึกว่าเราไม่พอจริงๆเลยสำหรับยุคนี้มีความนอยอยู่บ้างเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเวลาจะร้องเพลงแต่ตอนนี้เริ่มปรับตัวนะมันเกิดจากช่วงหลังๆเรามีงานตามผับบ่อยแล้วปกติเป็นคนไม่ดื่มเลยแล้วเวลาไปเล่นคนดูเขาจะสนุกมากแล้วเรารู้สึกว่าความสนุกของเราที่เราทำอยู่มันยังไม่พอเท่าที่พวกพี่เขาสนุกกันเลยเรารู้สึกว่าฉันมาขนาดนี้แล้วยังไม่โดนยังไม่ทัดใจกันอีกเหรอเรารู้สึกว่าเราต้องมีความกล้ามากขึ้นในการโชว์ด้วยการดื่มสักแก้วเพราะหนูเป็นคนเมาง่ายพอดื่มสักแก้วมันจะเริ่มมึนๆจะกล้าพูดกล้าเล่นในสิ่งที่ชีวิตปกติไม่ค่อยพูดทำอย่างนั้นมาเป็นปีๆจนรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำไมเราต้องพยายามดื่มให้กล้าๆเพื่อเล่นวนอยู่อย่างนี้มันก็เลยเหนื่อยแบบนี้ถึงขั้นจะพักงานในวงการเลยไหมหุยฝ้ายพักบางอย่างทำบางอย่างตอนนี้ป้ายพักละครแล้วมาทำพิธีกรร้องเพลงประปรายร้องเพลงรับอยู่ถ้าอีเวนต์หรือรายการนั้นๆไม่ทำให้เรารู้สึกเครียดล่าสุดป้ายไปอีเวนต์มาต้องร้องคนเดียว1ชั่วโมงยืนมือสั่นแต่ขึ้นไปคนไม่รู้นะคะสักประมาณเพลงที่3เข้าที่แล้ววันนี้เขาไปขุดป้ายมาออกรายการคุยแซ่บโชว์ได้ยังไงหุยฝ้ายคุยแซ่บติดต่อไปหลายครั้งเลยแต่หนูก็บอกว่าไม่เอาไม่มาดีกว่าจนในที่สุดเรารู้สึกว่าวันนี้เป็นสิ่งที่เราได้พูดถึงความรู้สึกตัวเองณปัจจุบันด้วยหนูก็เลยอยากมาจริงไหมจะบวชตลอดชีวิตเลยหุยฝ้ายพอเราแต่งงานมันคงไม่ได้ทำแต่จริงๆการปฏิบัติทำเราสามารถทำได้ทุกวันอย่างก่อนมารายการฝ้ายก็สวดมนต์มาในรถนะคือเรื่องบวชตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องบวชทุกปีเป็นการเข้าไปปฏิบัติกรรมฐานซึ่งไม่ต้องตลอดชีวิตแล้วอยู่ที่บ้านก็ทำได้เรื่องมูที่บอยพิษณุพี่แท่งเลือกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์มันมาได้ยังไงหุยฝ้ายคือมันเกิดจากที่เราพอมีความรู้บ้างจริงๆฝ้ายไม่ใช่หมอดูไม่ใช่คนเก่งอะไรมีพระอาจารย์สอนมาอีกทีแล้วด้วยความสนิทกับพี่บอยเราก็เลยไปดูชื่อสกุลเขาแต่เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราก็แกล้งโทรไปว่าเราไปเช็คชื่อสกุลมาเลขของพี่เป็นประมาณนี้พอเราพูดไปเขาแบบเฮ้ยมันตรงมากเลยเขาก็เลยอยากเปลี่ยนชื่อในที่สุดฝ้ายไม่ได้มีความสามารถในการเปลี่ยนชื่อให้ใครก็ต้องพาไปหาครูบาอาจารย์เหมือนกันดูตัวเลขให้กับคนเกือบทั้งวงการหุยฝ้ายก็ตั้งแต่รายการออกไปมีคนรู้ว่าเราดูตัวเลขได้เวลาเจอกันก็จะให้ดูซึ่งอย่างพี่นุ้ยพอดูปุ๊บก็ไปทักแกตรงมากๆเลยแกบอกแล้วไปเอาความรู้ตรงนี้มาจากไหนหุยฝ้ายมีพระอาจารย์ที่ฝ้ายนับถือตั้งแต่เด็กด้วยความสงสัยว่าทำไมตัวเลขมันถึงมาบอกเรื่องราวในชีวิตเราได้เยอะขนาดนี้ท่านก็จะสอนว่าตัวเลขมันมีกำลังของมันนะมันมีความหมายของมันมันก็คล้ายๆสถิตินั่นแหละท่านก็เลยบอกเราว่า1ถึง100มีความหมายยังไงเราก็มานั่งอ่านดูคือฝ้ายไม่เก่งแต่ตัวเลขเขามีความหมายของเขาอยู่แล้วเราแค่จำได้แค่นั้นเองคลิปสัมภาษณ์ปุ๋ยฝ้ายพัฒนชา